ครับคราวที่แล้วเรามาถึงแถวๆถ้าเป็นในชีตก็แถวๆ5นะครับการบรรยายครั้งที่5แล้วก็6วันนี้ผมจะต่อ5กับ6ให้จบนะครับเพราะว่าผมจะเสริมเรื่อง symmetrical component ให้ครับแล้วเนื้อหาส่วนนี้ก็คิดว่าสามารถที่จะกระชับเข้ามาได้นะครับเพราะผมวางแผนเผื่อไว้อยู่แล้วนะครับคราวที่แล้วเราพูดกันเรื่องกราฟการทำงานของรีเลย์กราฟการทำงานของรีเลย์ป้องกันกระแสเกินตามมาตรฐาน IEEE ถูกไหมตามมาตรฐาน IEEE นะครับยังจำได้ไหมมันดูจากกราฟก็ได้จะคำนวณเอาก็ได้นะครับกราฟการทำงานตรงนี้แล้วก็ผมให้ assignment ไปพลอตใช่ไหมลองทำเล่นๆบ้างหรือยังนะครับถ้าลองทำเล่นๆว่าอิพลอตได้ใช่ไหมก็อาจจะคราวนี้ก็ศึกษาว่าจะตกแต่งยังไงให้มันสวยงามใช่ไหมต่อได้นะครับแล้วลองวางแผนดูว่าจะพลอตกราฟอย่างเงี้ยนี่คือกราฟที่ผมให้พลอตนะครับจะมีกราฟแบบนี้ของ IEEE 3กราฟนะครับกราฟละประมาณ10เส้น10 11เส้นใช่ไหม10ถึง11เส้นแล้วก็ IEC อีก3กราฟเหมือนกันนะครับกราฟละ10เส้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราเรียนไปในคราวที่แล้วนะครับมีใครสงสัยอะไรไหมเนื้อหาส่วนนี้ยังพอจำได้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับอันนี้ในตัวอย่างของ IEEE ANSI Standard ตรงนี้นะครับผมใช้วิธีตัวอย่างผมจะเป็นการดูจากกราฟใช่ไหมถ้าเขามีกราฟให้นะครับเราอ่านกราฟนะครับเป็นตัวดูกราฟแกน x จะเป็นค่าเท่าเป็นจำนวนเท่าของกระแสหรือเป็นกระแส per unit ใช่ไหมกระแสเป็นจำนวนเท่าของกระแส pick up จำได้ไหมครับเราคำนวณก่อนว่ากระแสที่ไหลมาเนี่ยเป็นกี่เท่าของกระแส pick up ถ้าเซต pick up ไว้ที่ค่าหนึ่งนะครับนี้ในกรณีของ IEEE ANSI Standard ส่วนใหญ่ก็เซต pick up ไว้ที่เป็นค่าเป็นกระแสเป็น m นะครับเป็นกระแสเป็น m ตรงนี้กระแสส่วนใหญ่มันจะบอกเป็นแอมป์อย่างนี้5แอมป์ใช่ไหมครับเรามาดูว่ากระแสไหลเข้ารีเลย์จริงๆเราต้องเทียบกับเทอร์เรโชของ CT มาก่อนนะครับใช่ไหมเทอร์เรโชของ CT ผ่านมาแล้วก็มาเป็นกระแสที่เข้ารีเลย์เป็นกี่เท่านะครับพอได้กี่เท่าเราก็เอาไปอ่านค่าบนแกน x ใช่ไหมอย่างกรณีนี้กระแส35แอมป์ที่ไหลเข้ารีเลย์คิดเป็น7เท่านะครับนั่นคือปลั๊กค่ามัน multiple of delay tab นะครับหรือกระแสเป็น per unit นั่นเองใช่ไหมเป็น multiple of delay tab หมายความว่าเป็นกี่เท่าของ tab setting ถูกไหมเป็นตัวคูณเข้าไปใน tab setting ตัวนี้พอคูณเข้าไปในค่า tab setting จะกลายไปเป็นกระแสเป็น m ในอีกความหมายหนึ่งใช่ไหมในอีกนัยยะหนึ่งใช่ไหมค่าเนี่ยเป็นค่าที่เอาถ้าเอาค่าตัวเลขในแกนนี้ไปคูณเข้าไปในค่า tab setting อ่ะมันจะเป็นกระแสที่ไหลผ่านรีเลย์เป็น m ถูกไหมหมายความว่าเราคำนวณย้อนกลับได้ไหมเรารีเวิร์สกลับใช่ไหมจากค่าในแกน x เนี่ยนะครับถ้าเราเอาไปคูณกระแสเซตติ้งรีเลย์มันก็จะกลายเป็น m ของรีเลย์จริงๆใช่ไหมแต่ถ้าเราเอา m มาหารแท็บเอา m ที่ไหลกระแสที่ไหลเข้ารีเลย์เป็น m มาหารด้วยแท็บเซตติ้งเป็นไงครับเราก็จะมาอ่านกราฟใช่ไหมเป็นจำนวนเท่าที่แกน x นะครับงั้นในที่นี้บางครั้งเขาก็เรียกว่าเป็น multiple of relay tab setting นะครับหรือเพื่อง่ายแกน x เป็นกระแสเป็น per unit นะครับกระแสเป็น per unit นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูกันต่อนะครับที่หัวข้อ 5.3 นะครับหัวข้อในชีตอาจจะไม่ได้เรียงนะครับกับในสไลด์นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับดูชื่อหัวข้อเอาแล้วก็ดูเนื้อหาเอาเพราะว่าผมมาขยับนะครับจากตำราเป็นเอกสารคำสอนนะครับทีนี้มาดูเรื่องคุณสมบัติของรีเลย์ตามมาตรฐาน IEC บ้างนะครับหลักการเดียวกันเลยเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยในมาตรฐาน IEC นะครับการในมาตรฐาน IEC รีเลย์ป้องกันกระแสเกินเนี่ยมีสมบัติการหน่วงเวลานะครับก็ในลักษณะเดียวกับที่พูดไปในข่าวที่แล้วนะครับโดยปรับตั้งที่ค่าตัวคูณเวลานะครับตัวคูณเวลาจะมีค่า
0.1 0.2 ไปจนถึง1นะครับอยู่ระหว่าง 0.1 ถึง1โดยทั่วไปแต่ถามว่าผู้ผลิตอาจจะทำฟังก์ชันที่นอกเหนือจากนี้ได้ไหมมีความเป็นไปได้นะครับแต่สแตนดาร์ดเขาจะเซตระหว่าง 0.1 ถึง1นะครับแต่การเซตเนี่ยไม่ได้เป็นขั้นๆอย่างนี้นะไม่ได้เป็นสเต็ปนะครับการเซตไทม์มัลติเพิลเนี่ยไทม์มัลติพลายเออร์เซตติ้งเนี่ย TMS เนี่ยเซตได้ต่อเนื่องเราอยากเซต 0.25 ก็ได้ 0.275 ก็ได้นะครับเราเซตได้หมดเลยเพราะว่ามันเป็นค่าที่เป็นคอนติเนียวัสนะครับค่านี้แต่เวลาถ้าแสดงกราฟนะอาจจะแสดงเป็นเส้นๆประมาณสัก10เส้นแต่เราเซตค่าระหว่างกลางของกราฟได้เห็นไหมครับเราเซตค่าระหว่างกลางของกราฟได้นะครับส่วนกระแสเริ่มต้นทำงานนะครับก็จะเซตเป็นเปอร์เซ็นต์ของพิกัดรีเลย์ละนะครับอาจจะไม่เซตเป็นแอมป์ละแต่เซตเป็นเปอร์เซ็นต์ของพิกัดรีเลย์นะเปอร์เซ็นต์ของกระแสปรับตั้งนะครับนั้นอาจจะเซตได้นะครับเช่น 50% 50% 75% 100% 125ไล่ไปเรื่อยๆนะครับหรืออาจจะละเอียดกว่านี้ก็ได้นะครับไม่แน่มันอาจจะมี5070 80อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือถ้าเป็นรีเลย์รุ่นใหม่ๆที่เป็นมัลติฟังก์ชันดิจิตอลรีเลย์ก็อาจจะเซตได้ในสเต็ปที่ละเอียดขึ้นได้แต่ถ้าเป็นรีเลย์เป็นแบบแมคานิคอลเป็นจานหมุนเป็นอะไรแท็บมันอาจจะมีระยะห่างนะครับงั้นตรงนี้เป็นค่าถ้าเป็นรีเลย์แมคานิกส่วนใหญ่มันจะไม่ต่อเนื่องแล้วต้องเราเลือกเอาเลือกเป็นสเต็ปเอานะครับเลือกเป็นสเต็ปเอาอย่างเช่นถ้ารีเลย์มีพิกัด5แอมป์ถ้าเราเซตไว้ที่ 50% หมายถึงเท่าไหร่ครับ 2.5 แอมป์ 2.5 แอมป์นี่แหละคือ I pick up ใช่ไหมในมุมของเวลาเราเอาไปคำนวณ นะครับกระแส pick up คือ 2.5 ส่วนใหญ่รีเลย์พิกัดรีเลย์ก็จะเป็นถ้าเราเลือก CT output เป็น5แอมป์จะเป็นที่รู้กันเลยว่าเราเลือกพิกัดรีเลย์เป็น5แอมป์ถ้าเราเลือก CT output secondary เนี่ยเป็น1แอมป์จะเป็นที่รู้กันเลยว่ารีเลย์เนี่ยมีพิกัด1แอมป์ตามเข้าใจมั้ยครับงั้นตัว rated current ของรีเลย์นะครับอย่างเช่นกรณีเป็น5แอมป์นะเราเซตได้เราอาจจะเซตได้ตั้งแต่50ถึง 200% หมายความว่าถ้าเราเซตpick up current ไว้ที่เซตค่ารีเลย์ setting นะครับเซตรีเลย์ไว้ที่ 200% ถ้าเซตรีเลย์ไว้ที่ 200% หมายความว่ารีเลย์ตัวนี้จะพิกอัพที่กระแสกี่แอมป์ครับ 200% ของ5แอมป์ก็คืออะไร10แอมป์เห็นไหมเขาคุยกันเป็นเปอร์เซ็นต์แต่สุดท้ายเป็นไงครับความหมายเดียวกันใน IEEE หรือ ANSI Standard เราจะบอกเลยว่าเราเซต 2.5 5แอมป์6แอมป์7แอมป์ถูกไหมแต่ใน IEC เราจะบอกว่าเราเซต 50% 75% หรือ 200% ถูกไหมครับใน IEC เราเรียก 200% ถ้ารีเลย์พิกัด5แอมป์แต่ใน IEEE เราเรียกเราเซตไว้ที่10แอมป์มันเหมือนกันไหมครับมันเหมือนกันถูกไหมเหมือนกันนะครับนั้นมันความหมายเดียวกันนะครับแล้วกราฟเขาก็เป็นคนละธรรมชาติของกราฟนิดหน่อยเพราะพารามิเตอร์คนละตัวกันใช่ไหมจำได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมที่ผมให้พอดกราฟต้องลองไปพอดดูนะครับถ้ากระแสเริ่มต้นทำงานเป็น 2.5 แอมป์ก่อนก็จะเริ่มต้นทำงานเมื่อรีเลย์มีกระแส 2.5 แอมป์ไหลผ่านนะครับส่วนกรณีที่เป็นกราฟรีเลย์นะครับเป็นรีเลย์ลัดวงจรลงดินเนี่ยอาจจะเซตได้ที่ค่าเปอร์เซ็นต์ต่ำๆได้ละเอียดหน่อยนะครับเช่น20 30 40ก็ได้นะครับตัวอย่างก็ได้มีกราฟเคยแสดงไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับงั้นค่าปลั๊กเซตติ้งมัลติพลายเออร์ปลั๊กเซตติ้งมัลติพลายเออร์ก็คืออะไรค่าที่อยู่บนเกณฑ์ X นั่นเองนะครับปลั๊กเซตติ้งมัลติพลายเออร์หรือค่า multiple of relay tab setting ตัวเดียวกันเลยใช่ไหมmultiple of relay tab setting ก็คือค่าบนแกน x นะปลั๊ก setting multiplier ก็คืออะไรกระแสที่ไหลผ่านรีเลย์ส่วนด้วยกระแสปรับตั้งนะครับกระแสปรับตั้งรีเลย์นั้นกระแสปรับตั้งรีเลย์ก็คือกระแสตัวค่าปรับตั้งรีเลย์นี้ก็คืออะไรกระแส pick up นั่นเองนะครับกระแส pick up ถ้าบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเราเปลี่ยนจากเปอร์เซ็นต์เป็นแอมป์ได้ใช่ไหมถูกไหมครับเทียบกับพิกัดใช่ไหมเทียบกับพิกัดนะครับกระแสไหลผ่านรีเลย์นะครับสมมติผมใช้สัญลักษณ์ IR กระแสไหลผ่านรีเลย์ก็คือกระแสทางด้านไพรมารีนะครับกระแสปฐมภูมินะครับไพรมารีหารด้วย CT ratio ก็ได้นะครับ CT ratio นั่นคือตรงนี้ทั้งก้อนนี้คืออะไรครับก็คือ IR
เหมือนกันใช่ไหมกระแสที่อยู่ที่ไหลอยู่ทางด้าน primary นะครับกระแสทางด้าน primary หารเทียบอัตราส่วนของ CT นะครับก็คือกระแสที่ไหลเข้าไปที่รีเลย์นั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นนะครับรีเลย์พิกัด5แอมป์นะครับทำการปรับตั้งกระแสไว้ที่ 50% นะครับ 50% หมายความว่า 50% หมายความว่าก็เป็นไงครับ 50% ก็คือเรากระแสรีเลย์จะเริ่มต้นทำงานที่กระแส 2.5 แอมป์ใช่ไหมกระแส 2.5 แอมป์นะครับงั้นสมมุติว่ามีรีเลย์ตัวหนึ่งนะครับติดตั้งอยู่รีเลย์ตัวนี้นะครับ5แอมป์นะครับเราเซตไว้ที่ 50% นะครับหมายความว่ากระแสพิกอัพคือ 2.5 แอมป์ใช่ไหมถูกไหมครับงั้นรีเลย์ตัวนี้นะครับจะเริ่มทำงานถ้ากระแสไหลผ่านมัน2.5 แอมป์นะครับ 2.5 แอมป์คำว่าปลั๊กเซตติ้งมัลติพลายเออร์เท่ากับ4หมายความว่าไงหมายความว่ามีกระแสนะครับ4 per unit ใช่ไหมกระแส4 per unit เนี่ยเทียบแล้วเป็นกี่แอมป์10แอมป์ถูกไหมครับก็เป็นกระแส4 per unit ก็คือ4คูณ 2.5 นะครับ10แอมป์หมายความว่าถ้ามีกระแสไหลผ่านรีเลย์มา10แอมป์มันเท่ากับ4 per unit โอเคไหมครับนั่นคือค่าที่เรียกว่า plug setting multiplier นั่นเองนะครับคือค่าที่อยู่ตรงไหนครับถ้าเราไปอ่านตรงนี้ครับคือค่า plug setting multiplier หรือมันคือกระแสเป็น per unit นั่นเองนะครับ10แอมป์ก็จะมาอ่านที่4เท่าโอเคไหมครับ10แอมป์นะครับกระแส10แอมป์จะมาอ่านที่4เท่าถ้ากระแส15แอมป์เป็นไงครับกระแส15แอมป์ก็คือ6เท่าใช่ไหมกระแสถ้ากระแส15แอมป์ไหลผ่านนะครับถ้ากระแส15แอมป์ไหลผ่านรีเลย์ก็คือกี่ก็มาอ่านที่6เท่าใช่ไหมครับ6เท่าของกระแสพิกอัพนะครับมันใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็อ่านกราฟได้หรือเอาไปคำนวณก็ได้นะครับคำนวณตาม IEC คืออะไรครับกราฟของ IEC ไทม์คืออะไรก็เท่ากับค่าคงที่ค่า1ส่วนด้วยกระแส i ยกกําลัง p ลบ1คูณกับ time multiplier setting ถูกไหมจำได้ไหมครับงั้นค่า k กับค่า p นะครับขึ้นอยู่กับอะไรค่า k กับค่า p ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็น standard inverse very inverse หรือว่า extremely inverse จำได้ใช่ไหมถูกไหมครับนะครับแล้วก็ตัว time multiplier setting ก็คือเราต้องการชิปกราฟให้มันสูงต่ำแค่ไหนใช่ไหมนะครับตัว time multiplier setting ก็คือตัว TMS ตัวนี้นะครับตัว TMS ตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือกราฟตัวอย่างนะครับที่ time multiplier setting ต่างๆเห็นไหมครับ time multiplier setting ที่ค่าต่างๆเราเซตได้ 0.1 ขึ้นไปเรื่อยๆด้านนี้เป็น current plug setting multiplier เห็นไหมครับ plug setting multiplier นะครับเรียกว่า PSM นะครับPSM plug setting multiplier นะตัวนี้เรียกว่า TMS นะงั้นตรงนี้เป็นเท่านะเป็นหรือพูดง่ายๆค่านี้นะครับเอาแบบเรียกอีกอย่างหนึ่งกระแสที่มีหน่วยเป็น per unit ได้ไหมได้นะครับกราฟแต่ละเส้นเป็นไงครับกราฟแต่ละเส้นหมายความว่ามันคือกราฟความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับอะไรกับกระแสนะครับกระแสในที่นี้ยกกำลัง p ลบ1คูณกับ TMS นะครับที่ TMS ค่าต่างๆก็คือกราฟแต่ละเส้นใช่ไหม TMS ค่าต่างๆคือกราฟแต่ละเส้นนะครับหรือถ้าจะเขียนนะครับเอาอาจจะเขียนเป็นสมการ T เท่ากับ K ส่วนด้วยกระแสที่ไหลผ่านรีเลย์นะส่วนกระแสพิกอัพยกกำลัง p ลบ1คูณกับ TMS ได้ไหมกระแสในสมการล่างคือกระแสที่มีหน่วยเป็น per unit กระแสในสมการบนเป็นกระแสที่เป็น m เหมือนกันไหมครับดูออกไหมแยกออกไหมครับกระแสในสมการล่างหมายถึงเราอ่านจากกราฟใช่ไหมความเข้าใจบนกราฟถูกไหมครับแต่กระแสในสมการบนคือกระแสไหลผ่านรีเลย์เป็นแอมป์ส่วนด้วยกระแสเซตติ้ง IR ส่วน IP ก็คืออะไรครับคือ I เป็น per unit นั่นเองถูกไหมครับตัวเดียวกัน
ถูกไหม IR ส่วน IP คือกระแส I เป็น per unit นะครับที่ผมเขียนให้ดูเพราะว่ามันจะมีบางตำราหรือว่าบางแมนนวลของรีเลย์เขาอาจจะเขียนทำนองนี้ทำนองข้างบนแต่ความหมายเดียวกันไหมครับความหมายเดียวกันใช่ไหมเราแปลงกระแสเป็น per unit ก่อนนั่นเองใช่ไหมแล้วก็นั่นคือสมการข้างล่างนะครับโอเคนะครับทีนี้มาลองดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างที่น่าจะเป็น5จุดเท่าไหร่ในนั้นนะครับตัวอย่างถ้าเป็นในตำราคือ 4.5 ถ้าเป็นในตำราก็ตัวอย่างที่ 4.5 รีเลย์ป้องกันกระแสเกินนะครับมีคุณสมบัติตามนี้ T เท่ากับ 0.14 ส่วนด้วย I ยกกำลัง 0.02 ลบ1แบบนี้เป็นกราฟประเภทไหนครับstandard inverse หรือ very inverse หรือ extremely inverse ครับตัวพารามิเตอร์ 0.14 กับ 0.02 คืออะไรอะไรนะเป็นแบบ IDMT ใช่ไหม standard inverse นั่นเองนะครับเป็น standard inverse นะครับถ้าเราใช้หม้อแปลงอัตราส่วน 1,000 ทับ5นะครับพิกัดรีเลย์5แอมป์ปรับกระแส setting รีเลย์ไว้ที่ 100%อันดับแรกก่อนนะครับ 100% คือกี่แอมป์สแตนดาร์ดพิกัดมัน5ใช่ไหมนั้นรีเลย์มันอาจจะมีพิกัด5แอมป์หรือ1แอมป์ถ้าพิกัดมันเป็น1แอมป์ 100% ของมันคือ1แอมป์ใช่ไหมแต่ในที่นี้พิกัดมันเป็น5แอมป์งั้น 100% ของมันก็คือ5แอมป์นะครับงั้นปรับ time dial setting นะครับก็ให้ทำ2ค่าให้ลองคำนวณที่2ค่าค่าที่ 0.5 กับที่ TMS ที่1 TMS เป็น 0.5 กับ TMS เป็น1นะครับลองดูนะครับถ้าผมวาดรูปนะครับรีเลย์ตัวนี้รับสัญญาณจาก CT 1,000 ทับ5นะครับก็สมมุติว่าเป็นสายส่งเส้นหนึ่งนะครับรีเลย์ตัวนี้รับสัญญาณจาก CT 1,000 ทับ5นะครับรีเลย์ตัวนี้เซตไว้ที่ 100% ของ5แอมป์ก็คือเซตไว้ที่5แอมป์ถูกไหมครับ5แอมป์นะครับคำถามก็คือรีเลย์ตัวนี้เป็น standard inverse นะครับ SI นะครับทีนี้เขาถามอะไรครับเขาถามว่าถ้ากระแสผิดพร่องมีค่า 5,000 แอมป์หรือ fall นะครับ 5,000 แอมป์ fall ที่นี่ปั้งลงมาปั๊บทำให้เกิดกระแส 5,000 แอมป์เดี๋ยวเข้าใจไหม 5,000 แอมป์จะทำให้กระแสไหลผ่านรีเลย์เท่าไหร่ก่อนที่กระแสด้านไพรมารี 5,000 แอมป์กระแสที่ไหลผ่านรีเลย์เท่ากับกี่แอมป์ครับก็เป็น 5,000 คูณกับเทิร์นเรโช CT ใช่ไหมหารด้วยเทิร์นเรโชนะครับคูณ5หารด้วย 1,000 เท่ากับ25แอมป์ใช่ไหมอันดับแรกกระแส IR เป็น25แอมป์25แอมป์เวลาเราเอาไปพิจารณาบนกราฟของรีเลย์ตัวนี้กระแสตรงนี้ต้องเป็นอะไรครับเป็น per unit เทียบกับอะไรเทียบกับค่าเซตติ้งใช่ไหมเห็นไหมครับมันดูเหมือนจะซับซ้อนแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วเข้าใจเลยนะคำนวณได้ทุกเคสเลยนะโอเคไหมครับเราจับประเด็นให้ได้ก่อนนะว่ากราฟรีเลย์เราคุยกันบนกระแสเปอร์ยูนิตใช่ไหมถูกไหมครับแล้วเราต้องหาก่อนว่ากระแสเปอร์ยูนิตเป็นเท่าไหร่ถูกไหมครับกระแสที่ไหลเข้ารีเลย์ต้องเทียบจากเทิร์นเรโชของ CT ด้วยถูกไหมโอเคไหมครับงั้นเราจับประเด็นได้ปุ๊บเนี่ยเราจะคำนวณได้ทุกเคสนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเอารีเลย์ไปโคออร์ดิเนตกันเนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นกระแสในที่นี้นะครับจากกราฟนะครับกระแสเป็นกี่เปอร์ยูนิตนั้นกระแส25แอมป์เทียบได้กี่เปอร์ยูนิตครับหรือเป็น PSM ก็ได้นะปลั๊กเซตติ้ง PSM นะครับหรือกระแสเปอร์ยูนิตเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับ25ส่วน5ก็คือ5เปอร์ยูนิตใช่ไหมครับถ้าเราอ่านกราฟถ้าเรามีกราฟรีเลย์เราไปดูตรงแกน x เป็น5เปอร์ยูนิตใช่ไหมไทม์เซตติ้งเป็น 0.5 กับเป็น1ใช่ไหมเป็น 0.5 กี่วินาทีเป็น1กี่วินาทีใช่ไหมแต่ในที่นี้เราคำนวณเราคำนวณจากสมการใช่ไหมครับก็จะได้ค่าตรงๆจากสมการเลยก็ได้นะครับงั้นเอาไปคำนวณ นะครับที่ไทม์ดิเอลเซตติ้งเป็น1คำนวณได้ไหมที่ไทม์ดิเอลเซตติ้งเป็น 0.5 คำนวณได้ไหมใช่ไหมครับสุดท้ายเราได้รีเลย์pick up current เป็น5 per unit ไม่ pick up
กระแสเซตกระแสที่ไหลผ่านรีเลย์คือ5เท่าคือ5 per unit หรือ5 per unit นะครับที่ time multiplier setting เป็น1คำนวณได้เท่าไหร่ที่ time multiplier setting เป็น 0.5 คำนวณได้เท่าไหร่โอเคไหมครับตัวอย่างนี้ก็แค่คำนวณให้ดูนะครับมันก็จะดีเลย์ 4.28 วินาทีนะครับที่ TMS เป็น1ที่ TMS เป็น 0.5 มันก็จะดีเลย์แค่ 2.14 วินาทีนะครับตอนที่กระแสณสภาวะที่กระแสเป็น 5,000 แอมป์ใช่ไหมถ้า 5,000 แอมป์เปลี่ยงลงมาเป็นไงครับกระแส25แอมป์แต่ว่า25แอมป์โอเคมันเกินพิกอัพมันทำงานอยู่แล้วล่ะใช่ไหมแต่มันจะดีเลย์ไปเท่าไหร่ครับมันจะดีเลย์ไปเท่าไหร่เราก็หาก่อนว่า25แอมป์เป็นกี่ per unitเท่านี้ per unit จะดีเลย์เท่าไหร่ใช่ไหมเท่านี้ per unit นั่นมันขึ้นอยู่กับเราเซต TMS ไว้ที่เท่าไหร่ด้วยนะครับมันขึ้นอยู่กับเราเซต TMS ไว้ที่เท่าไหร่นะครับมาลองดูนะครับ อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับรีเลย์กระแสเกินแบบหน่วงเวลาผกผันอย่างยิ่งคือ extremely inverse extremely inverse ก็จะมีสมการนะครับเป็น t เท่ากับ80t เท่ากับ80ส่วนด้วย i ยกกำลัง2ลบ1คูณกับ TMS ถ้าเราใช้หม้อแปลงนะครับเรโช 1,000 ทับ5นะครับรีเลย์มีพิกัด5แอมป์แต่เราปรับรีเลย์ไว้ที่ 125% นะครับอันดับแรกต้องคำนวณก่อนว่า 125% คือกี่แอมป์ใช่ไหม 125% คือกี่แอมป์ถ้าต้องการให้รีเลย์ทำงานที่เวลา2วินาทีนะครับเมื่อตอนที่เกิดฟอลต์ 6,000 แอมป์เราจะปรับตั้ง TMS ไว้ที่เท่าไหร่เราจะปรับตั้ง TMS ไว้ที่เท่าไหร่นะครับผมวาดรูปเหมือนเดิมก่อนนะรีเลย์นะครับอยู่นี่เซตรีเลย์ไว้ที่เท่าไหร่ครับกี่แอมป์ 125% ใช่ไหม 125% ของ5แอมป์นะครับก็เท่ากับเท่าไหร่6.25 แอมป์นะครับตรงนี้เขียนอธิบายไว้แล้ว 6.25 แอมป์นั้นรีเลย์ตัวนี้จะทำงานเมื่อกระแสเกิน 6.25 แอมป์ขึ้นไปใช่ไหมโอเคไหมถ้ากระแสที่ไหลผ่านมันต่ำกว่า 6.25 มันไม่ทำงานถูกไหมครับเสร็จแล้วยังไงต่อครับCT มีเรโช 1,000 ทับ5ใช่ไหม 1,000 ทับ5นะครับถ้าเกิดมีกระแสรัดวงจรถ้ากระแสรัดวงจร 6,000 แอมป์เกิดขึ้นกระแสรัดวงจร 6,000 แอมป์จะทำให้กระแสไหลไปที่รีเลย์เท่าไหร่ครับ6,000คูณกับ5ส่วนด้วย1,000ใช่ไหมเท่ากับ30แอมป์ถูกไหมนั้น30แอมป์มาเทียบแล้วจะเป็นกระแสกี่ per unit ใช่ไหม30แอมป์มาเทียบแล้วจะเป็นกระแสกี่ per unit นั้น30แอมป์มาเทียบได้เป็น 4.8 per unit ถูกไหม 4.8 4.8 ก็คือกระแสที่จะเอามาแทนในสมการใช่ไหมถูกไหมครับทีนี้กรณีนี้เขาไม่ได้บอก TMS แต่เขาให้เราหา TMS ที่ควรจะเป็นถ้าเราอยากจะดีเลย์2วินาทีเขาไม่ได้บอก TMS แต่ให้เราหา TMS ที่ควรจะปรับตั้งให้ได้ดีเลย์2วินาทีในเงื่อนไขนี้ใช่ไหมนะครับเมื่อเราแทนค่าเข้าไปนะครับกระแสเป็น 4.8 per unit หรือตัว plug setting multiplier เท่ากับ 4.8 ใช่ไหมนั้น 4.8 นะครับต้องการที่จะหน่วงเวลา2วินาทีใช่ป่ะต้องการจะหน่วงเวลา2วินาทีนั้น TMS คำนวณได้ไหมครับคำนวณได้นะครับเพราะฉะนั้นคำนวณอย่างทั้งก้อนนี้นะครับหมดนี่คำนวณออกมาได้ 3.63 เราย้าย 3.63 ไปหาร2ใช่ไหมเราได้ TMS เป็น 0.55 เพราะฉะนั้นกรณีนี้ถ้าเซต TMS เป็น 0.55 เราจะได้เงื่อนไขตามที่โจทย์ต้องการใช่ไหมเข้าใจครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเซตรีเลย์เราก็คำนวณได้ละนะครับอยากดีเลย์แบบนี้ด้วยกระแสเท่านี้จะให้ดีเลย์เท่าไหร่ด้วยกระแสเท่าไหร่นะครับเราก็เซตทำนองนี้ได้นะคำนวณสามารถที่จะคำนวณได้นะครับเป็นกรณีไปโอเค 4.2.3.3 เป็นหลักการปรับตั้งนะครับเป็นหลักการปรับตั้งผมจะให้ดูตัวอย่างที่เป็นข้อสอบสภาลองดูก่อนนะก่อนที่จะไปต่อนะครับก่อนที่จะไปต่อผมยกตัวอย่างข้อเอาข้อไหนดีเอาข้อ124แล้วกันนะ
หรือ123อ่ะข้อ123นะครับดูข้อ123พอมองเห็นไหมเอาสัก2ข้อก็ได้123 124แล้วข้ออื่นไปหัดทำให้เยอะๆเลยนะข้อสอบสภาบางข้อเขาให้สมการบางข้อเขาไม่ให้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าตอนสอบเป็นยังไงเพราะผมไม่เคยสอบนะผมไม่เคยเข้าห้องสอบว่าไม่รู้ข้อสอบมันแรนดอมมันหน้าตาเป็นยังไงเหมือนกันนะผมช่วยออกข้อสอบไปบางข้อนะแต่เป็นอีกวิชาหนึ่งวิชา power system ทีนี้อย่างที่ผมเห็นเนี่ยอย่างข้อสอบนี้เขาเปิดเขาเรียกอะไรเป็นข้อสอบที่เขาเผยแพร่ได้อยู่แล้วนะครับเผยแพร่ได้นะแต่ว่าห้ามจำหน่ายเขาโพสต์ไว้บนหน้าเว็บอยู่แล้วใช่ไหมที่ผมแนะนำให้ไปหลบอย่างข้อ123เนี่ยเขาไม่ได้ให้สมการเรามาเลยนะแต่เขาบอกว่า IEC ตาม standard IEC ที่เป็น very inverse นะครับเป็น very inverse นั้น standard over current relay ที่เป็น very inverse ปรับตั้ง TMS ไว้ที่ 0.3 TMS ไว้ที่ 0.3 นะครับ CT ratio 1,000:1 งั้นรีเลย์ตัวนี้มีพิกัด1แอมป์ใช่ไหมมีพิกัด1แอมป์นะรีเลย์ตัวนี้นะครับรีเลย์มีพิกัด1แอมป์ปรับตั้งไว้ที่ 100% หมายความว่าพิกอัพเคอร์เรนต์มันก็คือ1แอมป์ใช่ไหมพิกอัพเคอร์เรนต์คือ1แอมป์นะครับถ้ากระแสฟอลต์นะครับถ้ากระแสฟอลต์ 10,000 แอมป์นะครับรีเลย์จะทำงานเมื่อเวลาผ่านไปเท่าไหร่รีเลย์จะทำงานเมื่อเวลาผ่านไปเท่าไหร่นะครับผมลองมาใช้ตัวนี้คำนวณดูนะรีเลย์เป็นแบบ very inverse very inverse สมการมันเป็นไงครับ very inverse เท่าไหร่ 13.5 หารด้วยเท่าไหร่ i ลบ1ใช่ไหมคูณกับ TMSนะครับงั้น very inverse เขียนว่าสมการนี้กลายเป็นว่าถ้าเราทำโจทย์แบบนี้เราต้องรู้เองใช่ไหมครับต้องรู้เองนะแต่บางผมเห็นโจทย์บางข้อเขาก็ให้มาสมการแบบนี้นะครับแล้วยังไงต่อครับรีเลย์ตัวนี้นะครับติดตั้งนะครับรับสัญญาณจาก CT เท่าไหร่ครับเรโชเมื่อกี้เท่าไหร่1,000:1ใช่ไหม1,000:1 1,000:1นะครับกระแสฟอล์ต 10,000 แอมป์โอเคไหมครับงั้นรีเลย์เซตติ้งไว้ที่ 100% หมายความว่าเซตติ้งไว้ที่1แอมป์ใช่ไหมครับ1แอมป์นะครับกระแสฟอล์ต 10,000 แอมป์ก็จะมีกระแสไปที่รีเลย์เท่าไหร่ครับ IR เท่ากับ10แอมป์ใช่ไหมครับ10แอมป์นะครับ10แอมป์เท่ากับกี่เปอร์ยูนิตเท่ากับ10เปอร์ยูนิตถูกไหมครับ10เปอร์ยูนิตก็คือสิ่งที่เราจะมาแทนค่าที่นี่เซต TMS เมื่อกี้นะครับเขาให้เขาเซตไว้ที่ TMS 0.3 ถูกไหมครับจำได้ใช่ไหม 0.3 นะครับงั้นเราก็แทนค่า T เท่ากับ 13.5 ส่วนด้วย 10-1 คูณกับ 0.3 นะครับมีใครมีเครื่องคิดเลขนะครับ 13.5 ส่วนด้วย9คูณกับ 0.3 วินาทีนะครับได้เท่าไหร่ครับ เอาสัก3ตำแหน่ง 0.45 เฉยๆ 45นะครับวินาทีนะครับทันใช่ไหมผมลองย้อนกลับมาดูว่าคำตอบนะครับตอบ 0.45 นะครับโอเคไหมครับข้อนี้ก็จะได้คำตอบ 0.45 ก็ตรงแล้วที่เขาเฉลยไว้งั้นจริงๆอย่างข้ออื่นไปลองทำเองได้ไหมโอเคไหมครับงั้นไปซ้อมทำก็จะเป็นการซ้อมมือทำนะครับโอเคว่าจะ2ข้อเอาสักข้อเดียวก็พอสแกนดูแทนนะสแกนดูแทนแล้วกันนะข้ออื่นทำคล้ายๆกันแต่อย่างนี้ถ้าเกิด CT ด้านนี้เป็น5แอมป์เป็นไงครับแสดงว่า 100% ของมันคืออะไร5แอมป์ใช่ไหมคือรีเลย์มีพิกัด5แอมป์นั่นเองนะครับก็คำนวณแค่เปลี่ยนตัวเลขอ่ะคำนวณจะคล้ายๆกันเลยแต่เปลี่ยนตัวเลขนะครับหาเวลาหรือหา TMS เนี่ยเห็นไหมข้อนี้ให้หา TMS ถ้าแต่ต้องบอกเวลาหา TMS บอก TMS หาเวลาเห็นไหมถูกไหมครับอันนี้มันก็โจทย์เขาก็แล้วแต่เขาจะออกนะครับ
จะมีโจทย์บางข้อนะครับอย่างที่ผมบอกว่าบางข้อเขาก็ให้อย่างเนี่ยบางข้อให้สมการมาเห็นไหมครับเนี่ย SI curve standard inverse เนี่ยให้สมการนะครับบางข้อไม่ให้บางข้อให้นะครับก็โอกาสที่จะแรนดอมโจทย์ที่เป็นสมการแบบนี้ออกมานะครับเยอะมากเพราะว่าผมเท่าที่ผมรีวิวดูเนี่ยโจทย์อย่างเงี้ยเยอะมากเลยบอกอะไรอ่ะบอกวินาทีหา TMS เห็นไหมบอก TMS หาวินาทีอย่างเงี้ยโอเคไหมครับงั้นไปไล่ทำให้หมดเลยนะครับเพราะว่าผมเองก็อาจจะเอามาเป็นแนวออกข้อสอบผมด้วยนะเอาเป็นข้อสอบเหมือนกันนะครับแล้วก็น่าจะทำได้ทั้งข้อสอบในวิชาแล้วก็ตอนสอบสภาด้วยนะครับโอเคครับทีนี้เรื่องการดูกราฟดีเลย์ไม่มีใครสงสัยแล้วใช่ไหมกราฟดีเลย์ไม่มีใครสงสัยคราวนี้ไอเซตติ้งนะครับอย่างตัวอย่างที่ทำไปทั้งหมดก็คืออะไรครับเราจะเซตพิกอัพเท่านี้แอมป์ TMS เท่านี้ใช่ไหมพิกอัพเท่านี้ TMS เท่านี้พิกอัพนี้ทีนี้ถ้าเราเซตอย่างเงี้ยคำนวณได้ละคำนวณรีเลย์ได้ละนะครับว่ารีเลย์ยังไงอะไรยังไงแต่ว่าไอพิกอัพทำไมถึงเป็นเท่านี้นะครับคือเรื่องต่อไปละพิกอัพเคอร์เรนต์ไว้ที่ 100% ไว้ที่ 125% นะครับไว้ที่6ไว้ที่10แอมป์ไว้ที่5แอมป์ทำไมเราจะเซตไว้ที่กี่แอมป์เนี่ยคราวเนี้ยนะครับที่ผ่านมาคืออะไรถ้าโจทย์บอกคำนวณได้ใช่ไหมโจทย์บอกคำนวณได้นะครับแต่ต่อไปเราจะดูแล้วว่าเราจะเซตที่กี่แอมป์มันจะต้องเซตกี่แอมป์ใช่ไหมครับคราวนี้เราจะต้องเป็นคนกำหนดเองละว่าจะเซตกี่แอมป์จะดีเลย์ไทม์กี่วินาทีจะดีเลย์ไทม์กี่วินาทีจะเอาทบกี่วินาทีดีนะครับนี่ก็คือหลักในการปรับตั้งนะครับรีเลย์กระแสเกินแบบหน่วงเวลานะครับก็คิดว่าผมจะใช้เวลาที่ส่วนนี้นะหัวข้อนี้นานนิดนึงนะครับอาจจะขึ้นชั่วโมงขึ้นไปนะครับหรืออาจจะเกือบชั่วโมงแล้วเราอาจจะค่อยเบรกกันนะครับอันหลักในการปรับตั้งรีเลย์กระแสเกินแบบหน่วงเวลานะครับเราเรียกว่าการทำโคออร์ดิเนชันการทำโคออร์ดิเนตนะทำรีเลย์โคออร์ดิเนชันเรียกว่าหรือถ้าจัดลำดับการทำงานให้สัมพันธ์กันนะการทำงานให้สัมพันธ์กันหรือบางครั้งอาจจะเรียกว่าไทม์เกรดนะครับไทม์เกรดดิ้งการทำไทม์เกรดดิ้งนะครับมันมีการโคออร์ดิเนชัน2แบบจริงๆแล้วมีไทม์เกรดดิ้งกับเคอร์เรนต์เกรดดิ้งนะครับงั้นส่วนใหญ่เขาจะนิยมใช้คำว่าการทำโคออร์ดิเนตนะครับการทำรีเลย์โคนะครับในทางปฏิบัตินะครับมีความไม่แน่นอนหลายอย่างในการทำงานในการเซตรีเลย์นะครับอันแรกก็คือการคำนวณกระแสลัดวงจรการคำนวณกระแสลัดวงจรเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นค่าที่ประเมินเอาว่าในลักษณะที่มันน่าจะมีค่าประมาณเท่านี้แอมป์หรือไม่เกินเท่านี้นะครับหรืออย่างต่ำเท่านี้มากกว่านะครับงั้นแล้วก็ส่วนใหญ่เวลาคำนวณถ้าในระบบใหญ่ใน power system ใหญ่นะครับเขาจะไม่คำนวณไม่ค่อยคำนึงถึงความต้านทานนะครับเวลาคำนวณ fault เวลาคำนวณ short circuit นะครับก็เขาจะ neglect ค่า R ออกไปเพราะว่าใส่เข้าไปแล้วมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับนั้นส่วนใหญ่ค่าในระบบ power system เป็นค่า x นะครับเสร็จแล้วเวลาคำนวณถ้าเกิดเราไม่ได้คำนวณถึง r นะครับการคำนวณแสงวงจรก็จะเป็นค่าที่ไม่ได้อาจจะต่างจากความเป็นจริงบ้างนะครับ power flow นะครับการคำนวณ power flow เนี่ยหรือคำนวณการไหลนะครับที่จะเรียนในช่วงบ่ายต่อใช่ไหมบางคนนะครับการคำนวณการไหลของกำลังงานไฟฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วสถานะก่อนลัดวงจรเนี่ยของระบบเนี่ยก่อนที่ระบบจะลัดวงจรเนี่ยสถานะก่อนลัดวงจรมีผลมากต่อกระแสลัดวงจรมีโหลดตัวไหนต่ออยู่ในระบบหรือมีเจเนเรเตอร์ตัวไหนต่ออยู่ในระบบบ้างใช่ไหมก็จะมีผลพอสมควรนะครับแต่เราไม่สามารถคำนวณได้ทุกกรณีกระแสลัดวงจรเราไม่สามารถคำนวณได้ทุกกรณีที่เป็นไปได้แล้วเราจะคำนวณกรณีทั่วไปกลางๆนะครับกรณีที่เป็นกรณีทั่วไปกลางๆนั่นเองงั้นเราจะได้กระแสลัดวงจรที่มันอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงตอนที่ลัดวงจรจริงนั้นมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับค่า impedance นะครับที่เอามาใช้ในการคำนวณก็เป็นค่าอะไรครับเป็นค่า impedance ของสายส่ง impedance หม้อแปลง impedance ของหม้อแปลงนี่อาจจะค่อนข้างใกล้เคียงความเป็นจริงแต่ impedance สายส่งเป็นไงครับ impedance สายส่งเราคำนวณแบบไหนตามวิชา351ใช่ไหม RLC เราหา GMR D equivalent อะไรมาใช่ไหมครับถึงจะเป็น L เป็น C มันนะครับทีนี้เอามาคำนวณกระแส fault
เป็นไงครับไอ้ค่านั้นกับค่าจริงเนี่ยมันไม่ได้ตรงกัน 100% นะครับงั้นการเซตอัพรีเลย์เนี่ยจะต้องเผื่อและมีการเผื่อที่ค่อนข้างมากนิดนึงนะครับแล้วก็เผื่อให้มาเงินงั้นตัวรีเลย์เองก็มีเออร์เลอร์อยู่บ้างนะครับงั้นการเซตรีเลย์เนี่ยค่อนข้างจะมีเรื่องของการทำในเรื่องของมาจิ้นนะครับตัวนี้นะครับเนื่องจากค่าต่างๆที่เรามาเซตนะกระแสรัดวงจรเนี่ยเป็นกระแสที่เราไม่ได้สภาวะจริงนะครับมันก็กับที่เราคำนวณได้อาจจะแตกต่างกันได้มากนะครับงั้นสำหรับรีเลย์ป้องกันกระแสเกินนะครับเฟดฟอลตัวนี้นะครับในเฟดเนี่ยกระแสเริ่มต้นทำงานเนี่ยเราจะเซตให้อยู่กระแสสูงกระแสสูงสุดในสภาวะทำงานปกติกับกระแสรัดวงจรที่น้อยที่สุดที่จะเป็นไปได้นะครับกระแสรัดวงจรที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้นะครับยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าเราจะเซตรีเลย์ของสายส่งสักเส้นหนึ่งโหลดนะครับสมมติว่าโหลดอาจจะมีโอกาสเป็นได้สัก100แอมป์นะครับนี่รีเลย์นะครับกระแสรัดวงจรที่น้อยที่สุดนะครับอาจจะอยู่ที่ปลายทางอาจจะเป็นแบบ single line to ground นั้นกระแสรัดวงจรมีโอกาสเกิดขึ้นได้หลายค่าไหมครับเกิด T phase fault ที่นี่เกิด line to line fault ที่นี่เกิด line to line to ground fault ที่นี่เกิด single line to ground fault ที่นี่เกิด T phase fault ที่นี่เกิด line to line เกิด line to line to ground หรืออาจจะเกิด single line to ground ที่นี่ก็ได้ถูกไหมหรือจะเกิดกลางสายส่งเป็นคนละค่ากันไหมครับเป็นคนละค่ากันนะครับแต่เวลาเราคำนวณเราคำนวณแต่เฉพาะที่บัสเราคำนวณเฉพาะที่บัสเราจะไม่คำนวณกระแสรัดวงจรเนี่ยทุกๆเมตรหรือทุกๆกิโลเมตรคงทำไม่ไหวถูกไหมครับทำไม่ไหวหรอกนะครับเราคำนวณที่บัสงั้นกระแสรัดวงจรต่ำสุดที่เป็นไปได้นะครับต่ำสุดที่เป็นไปได้ผมนู้นเคสนี้อาจจะเป็นเกิดซิงเกิลไลน์ทูกราวที่ปลายสายส่งรีเลย์ตัวนี้ควรทำงานไหมควรทำงานใช่ไหมถูกไหมกระแสรัดวงจรสมมติ T phase fault ที่นี่รุนแรงสุดเลยที่ต้นทางเนี่ยเป็น T phase fault ที่รุนแรงที่สุดเนี่ยสมมติว่าตรงนี้อาจจะเป็นสมมติตรงนี้10,000แอมป์เลยในขณะที่ fault ปลายทางถ้าเป็น single line to ground ตรงนี้อาจจะ 1,000 แอมป์ผมควรเซตรีเลย์ที่ 10,000 แอมป์หรือ 1,000 แอมป์ 10,000 หรือ 1,000 แอมป์รีเลย์ควรเริ่มทำงานอย่างน้อยๆมันต้องเห็น1,000 แอมป์ใช่ไหมถูกไหมครับผมไปเซตรีเลย์ไว้ที่ 2,000 แอมป์เป็นไงครับถ้าเซตรีเลย์ 2,000 แอมป์โอเคฟอลเกิดกลางๆสายส่งมันอาจจะเห็นใช่ไหม 2,000 แอมป์อาจจะเกิดกระเถิบเข้ามาถูกไหมครับ 2,000 แอมป์นี่อาจจะเกิดกระเถิบเข้ามาอีกใช่ไหมใกล้ๆคือกระแสฟอลมากค่อยๆมากขึ้นเมื่อฟอลเข้าเลื่อนเข้าหาซอร์สถูกไหมครับสมมติตัวนี้ต่อกับแหล่งจ่ายนะครับนั้นควรเซตรีเลย์ที่ 1,000 แอมป์นะครับ 1,000 แอมป์ทีถามว่า500แอมป์ได้ไหมเซต500แอมป์ได้ไหมเซต500แอมป์ผิดไหมก็ไม่เป็นไรเพราะว่าโหลดแค่100แอมป์ถูกไหมผมเซต200แอมป์200แอมป์เป็นไงก็เร็วไปแล้วจะไงดีสมมติผมเซต800แอมป์ผมเซตได้ตั้งแต่100ถึง 1,000 น่ะผมเลือกเท่าไหร่ดีอ่ะ101หรือ999ใช่ไหมปัญหาอยู่นี่แล้วใช่ไหมถ้าผมเซตผมบอกว่าผมเซตที่900ผมเซตที่900นะครับถ้าผมเซตที่900แอมป์900แอมป์ตันไพรมารีนะถ้าผมเซตที่900แอมป์นะสิ่งที่ผมกลัวคืออะไร 1,000 แอมป์เป็นค่าอะไรfault 1,000 แอมป์อย่างที่บอก fault 1,000 แอมป์มี error ได้เยอะใช่ไหมครับถามว่า fault จริงๆเป็นไปได้ไหมครับเป็น900เป็นไปได้ใช่ไหมเป็นไปได้นะครับเกิดจังหวะระบบขณะนั้น fault จริงๆเป็น900มันไม่ทริปละมีปัญหา fault จริงๆจะเผื่อเท่าไหร่นะครับประเด็นคือจะเผื่อเท่าไหร่นะครับแต่อย่างเงี้ยจะเห็นว่าหลวมๆนะโหลดละ100นะครับทีนี้ผมกลัวนะว่ารีเลย์มันจะไม่ทำงานผมเลยเซตไว้สัก120แอมป์เป็นไงครับผมเซต120แอมป์ผมกลัวรีเลย์ไม่ทำงานเพราะว่าอ้าวโหลด100แอมป์ไม่เป็นไรพอเมื่อไหร่โหลดเกินจากโหลดปกติใช่ไหม100แอมป์นี่คือพีคโหลดละสมมุติ100แอมป์นี่คือพีคโหลดละสูงสุดที่เคยมีมา
นะครับผมก็เลยไปเซต120แอมป์ปรากฏว่า120แอมป์เนี่ยรีเลย์ทำงานแน่ๆเลยใช่ไหมงั้นผิดปกตินิดนึงมันทำงานละนะครับแต่สิ่งที่น่ากลัวคืออะไรเกิดมีความเป็นไปได้ที่คนจะใช้ไฟเยอะกว่าปกติไหมครับเยอะกว่าปกตินะครับมันไปทริปเอาตอนนั่นแหละนะครับกำลังจะขายไฟได้เยอะๆใช่ไหมทริปก่อนเลยใช่ไหมถูกไหมไฟดับแทนโดยที่ไม่ได้เกิดฟอลงั้นหลักในการเซตนะครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะแล้วแต่เงื่อนไขที่เราเจอจริงๆนะครับเงื่อนไขตอนนั้นเป็นยังไงนะครับนี่ถามว่าถ้าเกิด general case ทำยังไงนะครับถ้าเป็นหลักง่ายๆนะครับเขาเซตที่กระแส1ใน3ของฟอลต่ำสุดนะครับ1ใน3ของฟอลต่ำสุดแต่เอามาดูด้วยว่าค่านั้นควรจะเกิน2เท่าของ peak load 1ใน3ของฟอลต่ำสุดแต่ค่านั้นควรจะเกิน2เท่าของ peak load ถ้าทำได้นะครับปกติฟอลเนี่ยมันเกินโหลดไปเยอะๆนะครับมันเกินอยู่แล้วนะครับงั้นบางครั้งเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเอากระแสโหลดมาดูนะครับโดยทั่วไปเราแทบไม่ต้องดูกระแสของโหลดหรอกงั้นเราเซตประมาณที่ค่า1ใน3ของ 1,000 คือเท่าไหร่ครับ300กว่านะครับงั้นก็เซตไว้ที่300กว่าอย่างเงี้ยนะครับเซตที่1ส่วน3ของกระแสฟอลต่ำสุดที่เป็นไปได้นะครับนะนั่นรีเลย์นะครับกระแสเกินเราจะปรับไว้ที่ประมาณ2เท่าของกระแสสูงสุดกับเศษ1ส่วน3เท่าของกระแสโฟลของกระแสลัดวงจรต่ำสุดนะ2เท่าของกระแสโหลดนะของกระแสโหลดสูงสุดนั่นเองนะครับกับ1ส่วน3เท่าของกระแสโฟลต่ำสุดนะครับถ้าเป็นกราวฟอลนะครับก็ประมาณก็เศษ1ส่วน3เท่านะครับของกระแสลัดวงจรลงดินต่ำสุดถ้าเป็นตัวกราวฟอลรีเลย์ตัวกาวฟอลนะครับถ้าตัวเฟสฟอลก็เป็น2ก็เป็น1ส่วน3เท่าของกระแสฟอลในเฟสที่เป็นไปได้นะครับโอเคถ้าเกิดเราหาค่าไม่ได้นะครับว่ากระแสลัดไหลผ่านดินในสภาวะทำงานปกติมันคงจะมีบ้างนะครับถ้าเป็นถ้าอย่างปกติถ้าเป็นกาวฟอลเนี่ยเมื่อไหร่ที่มันเซนส์เจอฟอลเนี่ยมันแทบจะทำงานมันแทบจะคอนเฟิร์มได้เลยว่าเป็นฟอลนะครับเพราะว่าปกติมันต้องเป็น0ใช่มั้ยนะครับกระแสที่คล้องผ่านวัดกราวอะนะครับอย่างเช่นการตรวจจับกราวเนี่ยทำได้เป็น sum of three phase นะครับกับใช้ ZCT โอเคไหมครับใช้ sum of three phase กับใช้ ZCT ก็คือเป็นลักษณะสมมติกระแสทั้ง3 phase กระแสทั้ง3 phase เป็นแบบนี้นะครับเรามี CT นะครับเราเอามารวมกันนี่ RG นะครับอันนี้จะเป็น RA RB อันนี้ RC งั้นเมื่อไหร่ RG ตรวจเจอว่ามีกระแสเป็นไงครับแสดงว่ามันผิดปกติแน่ๆเพราะทั้ง3เฟสรวมกันปกติมันต้องเป็นอะไรครับต้องเป็น0ใช่ไหมถ้าตรงนี้ต่อแบบเอา3เฟสมาสัมรวมกันนี่ RA นี่ RG นั่นเองนะครับหรืออีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเป็นยังไงครับถ้าเกิดเป็นลักษณะของระบบที่มันต่อ Y แล้วต่อกาวนะครับเราไปคล้อง CT มาแบบนี้เมื่อไหร่มีกระแสไหลผ่านตรงนี้คืออะไรครับผิดปกติแน่ๆใช่ไหมเกิดผิดปกติในปกติมันต้องถ้าระบบสมมติตรงนี้เป็นหม้อแปลงหรือเป็นขดลวดของเจเนเรเตอร์สักตัวหนึ่งปกติมันก็ต้องบาลานซ์ใช่ไหมมันจะไม่มีกระแสไหลที่นิวทรัลใช่ไหมงั้นถ้าเมื่อไหร่มีกระแสไหลแสดงว่ามีการไม่สมดุลเกิดขึ้นน่าจะมีฟอลลงกาวนะครับ RG ก็จะทำงานนะครับแบบนี้นะครับโอเคงั้นมาดูนะครับค่ากระแสลัดวงจรสูงสุดนะครับที่จุด A กับที่จุด B เราจะใช้ค่าที่คำนวณได้ที่บัตร2ค่ากระแสลัดวงจรที่จุด A กับจุด B นะครับจะเป็นค่าที่ใกล้เคียงกันมากนะประเด็นการเซตอัพมันอยู่ตรงนี้ประเด็นในการเซตอัพนะครับกระแสที่บัตร2นะครับกระแสที่บัตร ที่แต่ละบัตรคือสิ่งที่คำนวณในการวิเคราะห์ฟอลของระบบเราจะได้กระแสที่ทุกบัตรเลยที่แต่ละบัตรฟอลเป็นเท่าไหร่ออกมาก่อนลิสต์ออกมาก่อนในการเซตเรเลย์ต้องมีข้อมูลตรงนี้เบื้องต้นนะกระแสที่แต่ละบัตรฟอลเป็นเท่าไหร่ลิสต์ออกมาให้เห็นนะครับพอลิสต์ออกมาให้เห็นปั๊บเป็นไงครับ
ค่านะครับคอนเซปต์ก็คือกระแสลัดวงจรที่ต้นบัสกับที่ท้ายบัสนะครับห่างกันเล็กน้อยอย่างนี้นะครับถือว่าเราใช้กระแสที่บัสในการคำนวณ นะครับนั้นที่จุด A นะครับกระแสสูงสุดที่เป็นไปได้ที่จุด A เราใช้กระแสที่คำนวณที่บัส2กระแสต่ำสุดที่เป็นไปได้ที่จุด A ก็คือกระแสต่ำสุดที่คำนวณฟอร์ได้ที่บัส2เหมือนกันที่จุด B ก็เหมือนกันที่จุด B กับที่จุด A ใช้ค่าเดียวกันในการพิจารณาคือค่าฟอร์ที่บัส2นั่นเองพูดง่ายๆโอเคมั้ยครับงั้นรีเลย์ที่บัส1นะครับรีเลย์ที่บัส1ถ้าเกิดฟอร์ที่จุด A กับเกิดฟอร์ที่จุด B รีเลย์ที่บัส1โดยคอนเซปต์แล้วจะเห็นกระแสเท่ากันโอเคมั้ยครับโดยคอนเซปต์จะเห็นกระแสเท่ากันและก็เท่ากับฟอลที่บัตร2มั้ยถูกไหมครับแล้วรีเลย์ที่บัตร1นะครับเมื่อเกิดฟอลที่จุด A สมมติเห็นค่ากระแสค่า1เห็นเกิดฟอลที่จุด B ก็ค่ากระแสอีกค่า1ใช่มั้ยประเด็นคือถ้าฟอลที่จุด B รีเลย์ที่บัตร1ควรทำงานมั้ยไม่ควรทำงานถูกไหมครับไม่ควรจะทำงานนะครับแต่มันเห็นกระแสเท่ากันมันจะใช้อะไรในการแยกนะครับงั้นการแยกแยะอันแรกอันที่ง่ายที่สุดที่นิยมทำก็คือใช้เวลามาหน่วงมันนะครับงั้นเมื่อไหร่เกิดฟอลนะครับที่จุด A หรือที่จุด B ก็ตามนะรีเลย์ที่บัส1จะดีเลย์ไทม์ถูกไหมครับจะดีเลย์ไทม์สักเล็กน้อยไปจากรีเลย์ที่บัส2ไปจากรีเลย์ที่บัส2นะครับงั้นช่วงเวลาที่ใช้ในการดีเลย์ไทม์นะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในค่าประมาณ 0.2 ถึง 0.5 วินาทีนะครับนั้นการเกิดฟอลนะครับที่จุด A หรือ B เนี่ยรีเลย์1 2ตัวนี้นะครับอาจจะดีเลย์ไปจากรีเลย์ R 2 3เนี่ยประมาณ 0.2 ถึง 0.5 วินาทีเราต้องคำนวณก่อนว่าถ้าสภาวะที่เกิดขึ้นนะครับฟอลที่จุด B แล้ว R 2 3จะใช้เวลาเท่าไหร่คำนวณได้ใช่ไหมจากตัวอย่างที่ผ่านมาใช่ไหมสมมติรีเลย์ R 2 3เนี่ยถูกเซตอัพเรียบร้อยแล้วถูกเซตอัพเราเซตอัพเรียบร้อยว่ารีเลย์ R 2 3เป็นอย่างนี้นะครับถ้าฟอลที่จุด B เกิดขึ้นนะครับที่จุดตำแหน่งที่สภาวะที่รุนแรงมากที่สุดที่เกิดขึ้นได้นะครับเตี้ยงลงไปเนี่ย R 2 3เนี่ย R 2 3เนี่ยหน่วงเวลาจะทำงานภายใน 0.1 วิสมมตินะ 0.1 วิเราก็มาทำให้ R 1 2เนี่ยทำงานสัก0.3 วิถูกไหมครับคือกระเถิบออกมานะครับ 0.3 วิแล้วก็มาปรับ TMS ของมันเราก็เอามาคำนวณได้ใช่ไหมว่า TMS ของ R 1 2ควรเป็นเท่าไหร่เห็นไหมครับงั้นตรงนี้เราก็จะเป็นแนวทางในการเซตอัพนะครับงั้นคอนเซปต์ก็คืออะไรครับเซตประมาณสักเศษ1ส่วน3ของฟอลที่เป็นไปได้ต่ำสุดเพราะมันต้องเห็นฟอลต่ำสุดใช่ไหมเอาชัวร์เลย1ใน3ของฟอลก็ยังเห็นงั้นถ้าฟอลแบบไหนเกิดขึ้นเราจะคำนวณเออร์เลอร์สักแค่ไหนอ่ะช็อตเซอร์กิตเราได้มาเออร์เลอร์สักแค่ไหนเป็นไงก็ยังพอมั่นใจว่าเมื่อเกิดฟอลแล้วเป็นไงครับรีเลย์น่าจะทำใช่ไหมถูกไหมครับแต่ไปดูกระแสโหลดสักหน่อยหนึ่งอย่าให้มันทำเร็วถ้ามันทำเร็วกันบางทีพื้นที่ในการเซตแคบมากนะเป็นไปได้นะครับในบางระบบแต่โดยอันนี้คือหลักการทั่วไปหลักการทั่วไปใช่ไหมครับงั้นเราก็ลองมองดูนะครับอันแรกก็คือฟอลตัดแน่ๆใช้1ส่วน3นะครับอันที่2ดีเลย์ไทม์ประมาณสัก 0.2 ถึง 0.5 วินาทีจากรีเลย์ตัวที่มันแบ็กอัพอีกทีนึงนะครับอันที่3ก็คือกระแสที่ใช้ในการเซตอัพนะครับที่บัสเราคำนวณที่บัสแต่มันคือตัวแทนของกระแสปลายทางสายส่งกับต้นทางของสายส่งที่อยู่ถัดไปใช่ไหมกระแสต้นทางของสายส่งที่อยู่ถัดไปนะครับคราวนี้เดี๋ยวจะทำให้เข้าใจได้โดยตัวอย่างนะครับผมต้องดูตัวอย่างการเซตอัพรีเลย์แบบหนึ่งตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งให้เลือก CT นะครับกรณีนี้นะครับโจทย์ข้อนี้ให้เลือกอัตราส่วน CT แล้วก็เลือกกระแสพิกอัพที่เหมาะสมนะครับของรีเลย์ R 1 2ตัวนี้นะครับจากการวิเคราะห์นะครับสายส่ง1 2พบว่ากระแสที่ไหลเนี่ยสูงสุดนะครับสูงสุดคือ90แอมป์สูงสุดคือ90แอมป์1ไป2สูงสุด90แอมป์เพราะฉะนั้นตราบใดที่รีเลย์ไม่ทริปก่อน90แอมป์เป็นใช้ได้ใช่ไหมถูกไหมครับ
นะอันที่2นะครับก็คือค่ากระแสลัดวงจรต่ำสุดและสูงสุดคือ700แอมป์ตามลำดับต่ำสุดคือ700แอมป์เราจะสนใจ700แอมป์700แอมป์อาจจะเกิดลัดวงจรที่ปลายสายสูงใช่ไหมถูกไหมครับจากการวิเคราะห์นะ700แอมป์ต่ำสุดน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละนะครับรีเลย์เลือกแท็บเซตติ้งได้4 6 8 10 12อันนี้จดตัวนี้ผมเอามาจากเท็กซ์บุ๊กซึ่งรีเลย์อาจจะเป็นรีเลย์ค่อนข้างเก่านิดนึงมันเลือกได้จำกัดใช่มั้ยใช่ไหมถ้าเป็นรีเลย์มัลติฟังก์ชันรีเลย์อาจจะเลือก1 2 3 4 5 6ได้เลยใช่ไหม4 5อันนี้พวกนี้อันนี้คือแท็บเซตติ้งนะครับของรีเลย์ที่เป็น IEEE ANSI Standard เป็นค่าที่เป็นค่าแอมป์พิกอัพเซตติ้งเป็นแอมป์4แอมป์6แอมป์8แอมป์10แอมป์12แอมป์รีเลย์ไม่ต้องโคออร์ดิเนตกับใครเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดฟอร์มมันก็ทริปของมันไม่ต้องสนใจใครใช่ไหมไม่สนใจเรื่องเวลางั้นยังไม่สนใจกราฟมันด้วยซ้ำว่า TM จะเซต TDS ไปที่เท่าไหร่หรือ TMS ไปที่เท่าไหร่นะอย่าลืมนะครับนิดหนึ่งถ้าเป็น IEC ถ้าเป็น IEEE คือกรณีของตัวอย่างนะครับเราเซตกระแสเซตแท็บเซตติ้งนะครับเป็นแอมป์กับเรียกว่า TDS ใช่ไหมครับ TDS เราก็จะมีค่าเท่าไหร่ประมาณ 0.5ไล่ไปจนถึง10ได้ใช่ไหมส่วนถ้าเป็น IEC นะครับค่านี้เราเรียกว่า Relay Setting Current ใช่ไหมครับ Relay Setting Current นะครับนะเป็นเปอร์เซ็นต์ถูกไหมกับอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่า Time Multiplier Setting นะครับเราจะเซตประมาณสัก 0.1 ถึง1จำได้ใช่ไหมถ้าใครพอดกราฟแล้วจะถ้าพอดกราฟแล้วจะจำตรงนี้ได้ถูกไหมครับตาม assignment เราไปทำ assignment ดูนะครับเพื่อให้เห็นภาพตรงนี้มากขึ้นงั้นตรงนี้กระแสเป็นแอมป์นะครับโจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์ข้อนี้เป็น IEEE นะครับบ้านเราส่วนใหญ่ใช้ IEC นะครับแต่ก็มีบางที่เขาก็ไม่รู้จะอ้างอิงยังไงก็อ้างอิงไปที่ IEEE เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะเรียกว่าดับเบิลสแตนดาร์ดใช่ไหมเมืองไทยอันไหนมีสแตนดาร์ดให้เลือกเยอะนะมาลองดูนะครับงั้นการเซตอัพกรณีนี้ทำไงครับเราเลือกหม้อแปลงนะครับให้มีกระแสทางด้านทุริยภูมิเป็น5แอมป์เลือกหม้อแปลงให้มีกระแสทุริยภูมิเป็น5แอมป์กรณีนี้นะครับเป็นระบบดิสทริบิวชันเล็กๆนะครับ90แอมป์นะครับแล้วก็เลือก CT สักประมาณ100แอมป์แล้วกันก็เลือก CT 100ทับ5 90ทับ5มันไม่มีนะเราก็เลือก100ทับ5 CT ที่เป็นสแตนดาร์ดมีเท่าไหร่บ้างใช่ไหมก็90ทับ5ไม่มีนะครับเราก็เลือก100ทับ5งั้นเลือก CT 100ทับ5กระแสเริ่มต้นทำงานควรอยู่ระหว่าง2เท่าของพีคโหลดกับเศษ1ส่วน3ของมินิมัมฟอลต์1ส่วน3ของมินิมัมฟอลต์นะครับเศษ1ส่วน3ของมินิมัมฟอลต์คือเท่าไหร่นะครับมินิมัมฟอลต์คือเท่าไหร่minimum fall คือ700แอมป์ใช่ไหมนะครับ1ส่วน3นะครับกระแส setting นะครับกระแส pick up ควรจะอยู่ระหว่าง1ส่วน3ของกระแส minimum fall นะครับแต่มันควรจะมากกว่า2เท่าของกระแส peak load กระแส load maxอย่างนี้ก็แล้วกันเขียนอย่างนี้ดีไหมชัดกว่าไหมเห็นไหมครับงั้นกระแสพิกอัพเนี่ยก็พยายามเซตให้มันอยู่ประมาณเศษ1ส่วน3ของมินิมัมฟอลนะครับเป็นหลักนะครับถ้าเรามีข้อมูลโหลดด้วยถ้ามีข้อมูลโหลดถ้าไม่มีก็อาจจะยังก็อาจจะเลือกทำนองนี้ก่อนนะแต่ถ้ามีข้อมูลว่ากระแสโหลดสูงสุดเป็นเท่าไหร่ลองเอามาดูด้วยว่าอย่าให้มันทริปก่อน2เท่าของแม็กซิมัมโหลดใช่ไหม2เท่าของแม็กซ์เน้นในกรณีนี้เราก็เซตนะครับ2เท่าของแม็กซิมัมโหลดคือ180แอมป์นะครับ2เท่าของแม็กซิมัมโหลดคือ180แอมป์เศษ1ส่วน3ของมินิมัมฟอลต์คือ 233.33 แอมป์ 233.33 แอมป์ใช่ไหมงั้นถ้าเซตค่าอยู่ระหว่างกลางนี้โอ้โหมั่นใจมากเลยไหมถ้าฟอลต์น่าจะทำและมันไม่ควรแล้วมันก็ไม่น่าจะทริปตอนเท่าไหร่ตอนคนใช้ไฟเยอะด้วยใช่ไหมเห็นไหมครับงั้นเราเผื่อเออร์เลอร์ซะเยอะเลยนะครับเผื่อตรงฝั่งหนึ่งเผื่อ2เท่าอีกด้านหนึ่งเผื่อ1ใน3ถูกไหมงั้นเราเซตค่าให้รีเลย์ทำงานระหว่างเท่าไหร่ครับ
ระหว่าง180ถึง233เนี่ยผมอุ่นใจไหมถ้าอย่างนี้อุ่นใจไหมอุ่นใจละนะครับชัวนะครับงั้นก็เซตนะครับให้อยู่ระหว่าง2ค่านี้นะครับเอามาคำนวณดูนะครับว่าเป็นถ้าทางด้านไพรมารี180แอมป์นะครับเซคันดารีจะได้เท่าไหร่เราเลือก CT เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราเลือก CT แล้วนะเราเลือก CT เป็นเรโชอื่นได้ไหมได้ไม่ผิดถูกไหม200ทับ5ก็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้เลือก100ทับ5นะครับแต่ไม่ควรเลือก50ทับ5เพราะมันต่ำใช่ไหมพิกัดทางด้านการทำงานปกติมันอย่างน้อยควรสัก100แอมป์ใช่ไหมเพราะกระแสโหลดมัน90นะครับแต่ตอนฟอลเนี่ยเราก็ต้องจริงๆเราต้องไปดูด้วยนะตอนเกิดฟอลมันจะอิ่มตัวไหมใช่ไหมตอนที่มันเป็น700แอมป์แต่ในที่นี้เราเซตเผื่อลงมาเหลือแค่1ส่วน3งั้นพอมันเห็นกระแส1ส่วน3ของฟอลมันทำละงั้นกระแสสูงสุดในการทำงานปกตินะครับคือ9แอมป์เศษ1ส่วน3ของฟอลคือ233นะครับกระแสจะไหลผ่านรีเลย์เท่าไหร่ครับ 11.66 ทันใช่ไหมตรงนี้นะครับทันนะนึกภาพออกไหมเป็นกระแสไหลเข้ารีเลย์โอเคไหมวันรูปนี้เป็นรูปยอดฮิตถ้ากระแสด้านนี้180รีเลย์นี้100ทับ5ใช่ไหมถ้ากระแสตรงนี้เป็น180กระแสไปรีเลย์เท่าไหร่ครับ180คูณด้วย5ส่วน100ได้9แอมป์เซตรีเลย์อย่าให้ต่ำกว่า9แอมป์ใช่ไหมไอ้อย่าให้ใช่อย่าให้ต่ำกว่า9แอมป์ถ้ากระแสด้านนี้อีกอันหนึ่งคือเศษ1ส่วน3ของมินิมัมฟอลใช่ไหม1ส่วน3ของมินิมัมฟอลคือ233ถ้ากระแสด้านนี้ 233.33 แอมป์กระแสไปดีเลย์เท่าไหร่ครับ 233.33 คูณด้วย5ส่วน100ได้ 11.66 มันต้องทำงานอย่าให้เกิน 11.66 ถูกไหมอย่าให้เกิน 11.66 รีเลย์ทำงานใช่ไหมครับอย่าให้เกิน 11.66 เพราะฉะนั้นในที่นี้นะครับย้อนกลับมาดูรีเลย์มีค่าอะไรให้เลือกบ้างจากโจทย์เราเลือก4 6 8 10 12นะครับงั้นเราจะเซตให้มันอยู่ระหว่างให้มันทำงานนะครับหลังจาก9แอมป์แต่ทำงานก่อน 11.66 แอมป์งั้นเลือกอะไรดีเลือก10แอมป์เห็นไหมครับเราก็เลือกแท็บ setting relay ตัวนี้ไปที่10แอมป์ใช่ไหมครับถ้าคำนวณมาแล้วเอ๊ะมันไม่มีแท็บให้เลือกเราต้องไปปรับอะไรลองดูต้องเปลี่ยน turn ratio CT ลองดูใช่ไหมถูกไหมครับในทางปฏิบัติมันจะมีหลายตัวให้เราแอดจัสต์มากเลยนะครับนี่ลักษณะของการเลือกอุปกรณ์นะครับของบ้านเราส่วนใหญ่ทำงานจริงเขาก็ดีไซน์มาให้แล้วเราก็ทำตามนี้แหละใช่ไหมนะครับแต่เราคำนวณได้แล้วเราควรจะเซตมันเท่าไหร่เราต้องลองดูนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเลือกนะครับแท็บเซตติ้งของรีเลย์ตัวนี้นะครับไปที่10แอมป์รีเลย์ตัวนี้ไม่ต้องโคดิเนตกับใครนะครับถ้าเห็นฟอร์ปุ๊บทำงานทันทีนั้นเราปรับตั้งการทำงานมันไปที่ความเร็วที่สุดได้เลยใช่ไหมการเซตนี้เผื่อไว้หมดแล้วงั้นถ้าเกิดเงื่อนไขนี้เกิดขึ้นคือ10แอมป์มันเห็น10แอมป์ใช่ไหมมันควรพิกอัพละงั้นเกิดฟอร์แน่ๆนะครับมันก็เราก็ทำให้มันตัดวงจรโลเร็วได้เลยเลือกเคิร์ฟที่เร็วที่สุดนะครับเลือก TDS ต่ำสุดซึ่งถ้าเป็น IEEE อาจจะมีให้เลือกคือ 0.5 คือกราฟเส้น1ส่วน2ใช่ไหมคือเส้นที่เร็วสุดนั่นเองนะครับนั่นเลือก TDS ต่ำสุดในที่นี้นะครับโอเคครับทีนี้มาดูในกรณีที่รีเลย์เนี่ยมันจะต้องโคดิเนตกับรีเลย์มันจะต้องโคดิเนตกับรีเลย์ตัวอื่นละนะครับตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยตัวรีเลย์เนี่ยมันไม่ได้โคดิเนตกับใครนะครับเราก็เซตกระแสที่มันควรจะทำงานใช่ไหมมันควรทำงานเท่าไหร่เซตเรียบร้อยเวลาเราไม่หมายละนะครับเวลาถ้าเราชัวร์การคำนวณของเรามั่นใจกระแสฟอลมันน่าจะเป็นเท่านี้แหละเรามั่นใจว่ามันน่าจะค่อนข้างจะตรงกับความเป็นจริงเราเซตเวลาให้เร็วๆได้เลยใช่ไหมเวลาเร็วสุดที่มันจะทำงานได้ในรีเลย์ตัวนี้นะครับในรีเลย์ตัวนี้ที่มันถูกเลือกมาแล้วนะครับถัดมานะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ารีเลย์เนี่ยมัน
มีรีเลย์ตัวอื่นๆที่มันทำงานร่วมด้วยนะเราจะเซตยังไงนะครับงั้นกรณีที่เราจะเซตรีเลย์ที่มันทำงานเบื้องต้นเลยนะครับระบบที่มันจะมีการเซตแบบโคดิเนตกันเป็นทอดๆนะครับเป็นระบบที่เป็นลักษณะที่เป็นแบบแขนงจำได้ไหมครับแบบเรเดียนผมพูดไปตั้งแต่ตอนต้นต้นเทอมเป็นแบบโครงข่ายกับเป็นแบบเรเดียนใช่ไหมระบบไฟฟ้ากำลังที่เป็นเน็ตเวิร์กกับระบบไฟฟ้ากำลังที่เป็นแขนงใช่ไหมเรเดียนคือเป็นทอดๆส่วนใหญ่เป็นระบบดิสทริบิวชันหรือเป็นสับทรานสมิชันที่อยู่ปลายทางละแต่ถ้าเป็นระบบทรานสมิชันมันจะต่อกันเป็นโครงข่ายนะครับนี่ถ้าเป็นแบบเรเดียนนะครับเป็นไงครับกราฟการทำงานนี้มันจะอาจจะกลับข้างกันเล็กน้อยนะกระแสรัดวงจรมันจะเยอะนะครับถ้าเป็นไงครับกระแสรัดวงจรมันจะเยอะถ้ามันเข้าใกล้แหล่งจ่ายมากขึ้นใช่ไหมเข้าใกล้แหล่งจ่ายมากขึ้นนะครับงั้นกระแสรัดวงจรจะเพิ่มขึ้นมาทางซ้ายมือนะครับรีเลย์จะทำงานเร็วขึ้นมาทางซ้ายมือเวลาก็หน่วงลูกนี้นะครับรีเลย์ R 4 5ทำงานเราเลือกกราฟหนึ่งมันจะทำงานตามกราฟนี้นะครับกราฟรีเลย์ที่ผมพูดถึงมาตลอดเป็นไงครับแต่นี้อย่าสับสนนะกระแสรัดวงจรมันเพิ่มขึ้นด้านนี้ใช่ไหมงั้นรีเลย์มาเลยกราฟรูปเป็นอย่างนี้ใช่ไหมกระแสเยอะไปใช้เวลาน้อยใช่ไหมนะครับงั้นแต่นี้แต่พอดีรูปเนี่ยแหล่งจ่ายมันอยู่ทางซ้ายมืองั้นมันก็เลยมีหน้าตาทำนองนี้เข้าไหมครับถ้าผมเขียนแหล่งจ่ายมาไว้ขวามือมันก็จะเหมือนในกราฟเลยถูกไหมครับพอดีผมเขียนไอ้ตัวต้นทางมันอยู่ซ้ายมือนั้นรีเลย์มันก็จะทำงานลักษณะนี้เป็นทอดๆมานะครับไอตัวการหน่วงเวลานะครับเกิดขึ้นตรงนี้การโคดิเนตเราจะโคดิเนตที่นี่ R 3 4กับ R 4 5นะครับ R 3 4กับ R 4 5เนี่ยโคดิเนตกันที่นี่โคดิเนตกันที่ค่าที่บับ4นะครับแต่เราจับประเด็นได้ปุ๊บเนี่ยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เวลาคำนวณจะสนุกมากเลยนะครับเวลาคำนวณนะครับเราไม่รู้ในห้องสอบก็อาจจะสนุกเหมือนกันนะจะสนุกมากเลยนะครับเรื่องนี้ลองดูนะครับงั้นเป็นไงครับช่วงเวลาในการทำงานให้สำคัญช่วงนี้แหละครับที่ผมบอกว่าเป็นไงครับ 0.2 ถึง 0.5 วินาทีเนี่ยเพื่อให้มั่นใจนะครับว่าเพื่อให้มั่นใจว่า R 3 4จะไม่ทำงานก่อน R 4 5ตอน fault ต้นสายส่ง4 5ถ้า fault เกิดต้นสายส่ง4 5คือ fault ที่เกิดขึ้นได้สูงมากใช่ไหมนะครับถูกไหมครับต้นสายส่ง45สำหรับ R 45แล้วจะเป็นสภาวะคือกระแสอยู่ในระดับที่สูงมันจะทำงานเร็วใช่ไหมถูกไหมครับ R 45นะครับก็ให้ R 34มันดีเลย์จากตรงนั้นไปประมาณสัก 0.2 ถึง 0.5 วิกระแสฟอลที่เอามาโคดิเนตกันก็คือฟอลกระแสฟอลที่คำนวณได้ณบัส4นั่นเองเข้าไหมครับกระแสที่จะโคดิเนตนะกระแสโคดิเนตกับกระแสพิกอัพจะเป็นคนละค่ากันละเคสนี้กระแสโคดิเนตจะเป็นกระแสค่าสูงสุดที่จะคำนวณได้นะครับนี่คือเงื่อนไขนะครับงั้นจากกราฟนะครับถ้ามีการหน่วงเวลานะครับเราเขียนอย่างนี้ R 4 5ต้องทำงานในสายส่ง4 5ให้เร็วที่สุดนะครับ R 3 4จะหน่วงเวลามากขึ้นนะครับช่วงเวลาการทำงานนะครับก็จะรับผิดชอบการป้องกัน 3-4 เป็นหลักแต่มันจะต้องเห็น fault ในสายส่ง 4-5 ด้วยนะครับอย่าลืมว่า R-3-4 นะครับ R-3-4 ตัวนี้นะครับต้องเห็น fault นะครับคำว่าเห็นดีเลย์จริงมันไม่มีตามองเห็นหรอกแต่หมายว่ากระแสมันเซนได้ใช่ไหมแม้แต่ในเทคฝรั่งบางทีมันยังใช้คำว่า see fault delay เนี่ยต้องเห็น fault ไม่ใช่ว่าเห็นเหมือนกันนะครับบางเล่มนะครับนั้นเห็นฟอลนะครับเป็นไงครับที่สายส่ง45นะครับสายส่ง45ด้วยนะครับตัวหลักๆเขาป้องกันสายส่ง34แต่เขาจะต้องเห็นฟอลในสายส่ง45ด้วยนะครับตัวรีเลย์ตัวมันเองนะครับส่วนตัวรีเลย์ R 45นะครับมันก็ต้องเห็นฟอลสายทำงานสายส่ง45เป็นหลักโอเคไหมครับ2 3ก็เหมือนกันนะครับดีเลย์ไปจาก R 3 4อีกทีนะครับแล้วก็ทำการแต่ว่าป้องกันสายส่ง2 3เป็นหลักนะครับแต่ก็ต้องเห็นฟอลในสายส่ง3 4ดีเลย์1 2เหมือนกันนะครับก็หน่วงเวลาขึ้นไปอีกนะครับแต่ก็ทำงานป้องกันสายส่ง1 2เป็นหลักนะครับแต่ก็ต้องป้องกันสายส่ง2 3นะครับเป็น
แบ็กอัพไว้ด้วยนะครับโดยทั่วไปนะครับช่วงทำงานสัมพันธ์กันของรีเลย์ก็จะมีค่ามัน 0.3 ถึง 0.5 นะครับผมอาจจะเขียนตรงนี้อาจจริงๆถามว่าสัก 0.2 ถึง 0.5 ก็เป็นไปได้นะครับแล้วเราเผื่อน้อยหน่อย 0.3 เนี่ยเผื่อค่อนข้างเยอะคือกลัวมันทำงานก่อนกลัวมันทำงานผิดซีเควนซ์ถูกไหมรีเลย์เวลาเราเซตให้มันโคดิเนตกันน่ะเหมือนเซอร์กิตเบรกเกอร์ถูกไหมฟอลต์ที่ห้องนี้ฟอลต์ในเซอร์กิตเบรกเกอร์ฟอลต์อยู่ในชั้นนี้ของอาคารเซอร์กิตเบรกเกอร์ของชั้นนี้ควรตัดใช่ไหมไม่ใช่เซอร์กิตเบรกเกอร์เมนที่มันจะตัดทั้งอาคารถูกไหมครับงั้นการซีเควนซ์ตรงนี้เขาจะกลัวมันทำงานก่อนนะเวลาที่เผื่อก็คือตรงนี้แหละนะครับคือ 0.2 0.3 ถามว่าทำไมถึงเป็น 0.3 0.5 0.2 นะครับมันที่มามันคือ1ความเร็วของเบรกเกอร์โอเคมั้ยครับความเร็วของเบรกเกอร์นั่นคือตัวที่แบ็คอัพไม่ควรจะสั่งไปเร็วกว่าช่วงเวลาที่เบรกเกอร์นั้นจะทริปเสร็จถูกไหมครับงั้นสกิปเบรกเกอร์นั้นทริปเสร็จเรียบร้อยตัวนี้เห็นละแต่ว่ามันก็หยุดการทำงานก่อนความเร็วของสกิปเบรกเกอร์เออร์เลอร์ของรีเลย์แล้วยังมีเรื่องของถ้าเป็นจานหมุนเป็นไงครับเขาเรียกสิ่งที่มันโอเวอร์ทราเวลคือรีเลย์มันหมุนไปแล้วกระแสฟอลหยุดกระแสฟอลหยุดแต่มันจะอีกนิดนึงอ่ะเฉื่อยนะโอเวอร์ทราเวลงั้นจังหวะที่มันหมุนไปปุ๊บเนี่ยไอ้รีเลย์ที่มันแบ็กอัพเนี่ยสั่งทริปไปแล้วมันไม่ได้หยุดกึกแล้วหมุนแล้วมันกลับรีเซ็ตตัวเองมันอาจจะอีกนิดนึงงั้นไอ้ตัวนั้นทริปไปแล้วตัวมันสั่งทริปซ้ำอีกทีใช่ไหมครับมันก็ทริปสายส่ง2เส้นแทนที่จะเป็นเส้นเดียวอย่างเงี้ยนะครับก็เรียกเกิดการเผื่องั้นค่าไอ้ช่วงเวลาตรงเนี้ยนะครับก็จะเผื่อหลายๆอย่างด้วยกันนะครับรวมถึงเออร์เลอร์ด้วยนะครับงั้นถ้าเป็นรีเลย์รุ่นใหม่ๆนะครับถ้าเป็นเทครุ่นเก่านะครับเขาอาจจะใช้ค่าประมาณ 0.3 ถึง 0.5 แต่ถ้าไปดูแมนนวลผู้ผลิตจริงเนี่ยบางทีมันก็จะดีเลย์แค่นี้หรือไปดูในสแตนดาร์ดอาจจะแค่ 0.2 ถึง 0.5นะครับเป็น 0.1 ก็ได้ถ้าเรามั่นใจว่าอุปกรณ์เราเนี่ยมันทำงานได้เร็วถูกไหมเราเผื่อน้อยลงได้ใช่ไหมครับคือเราเซตแล้วเรามั่นใจว่าอุปกรณ์ทำงานเนี่ยมันทำงานได้เร็วอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าสเปคของอุปกรณ์มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับถ้าไม่มั่นใจเราก็ดีเลย์ออกมานะครับถึงได้ 0.5 วินาทีนะครับเห็นไหมครับโดยกรณีของรีเลย์แบบเหนี่ยวนำนะครับถ้าเกิดเป็นกรณีที่ว่านะครับเดี๋ยวนำแบบจานหมุนเนี่ยก็จะสั่งเบรกเกอร์4-5ตัดวงจรนะครับ R34 ก็ตรวจจับกระแสลัดวงจรเหมือนกันแล้วก็เริ่มต้นทำงานเหมือนกันนะครับก็หมุนไปเหมือนกันแต่จะมีการหน่วงเวลามากกว่าถูกไหมครับคือเซตถ้าเกิดเป็นรีเลย์จานหมุนนึกภาพหน้าสัมผัสมันถูกเซตให้ห่างกว่าถูกไหมเวลาเราเซตไทม์นะครับเวลามันเคลื่อนมาปั๊บ R45 ทริปก่อน R34 ก็ดึงกลับใช่ไหมครับไม่มีกระแสไปหมุนละพอกระแสหายไปมันก็หมุนกลับนะครับนั้นกลับสู่สภาวะเดิมนะครับนั้น R45 ก็ได้ทำการตัดวงจรไปเรียบร้อยแล้วถ้ากระแสยังอยู่เป็นไงครับ R34 ก็หมุนไปจนตัดวงจรนะครับในกรณีที่กระแสนั้นยังอยู่นะครับลักษณะการทำงานนะครับเราลองนึกภาพนะครับเมื่อเกิดฟอลเกิดขึ้นนะครับเมื่อเกิดฟอลเกิดขึ้นR45 นะครับก็จะสมมติตรงนี้เป็นแกนของเวลา R45 ใช้เวลาเท่านี้ในการทำงานนะครับ R45 ใช้เวลาเท่านี้ในการทำงานหมายความว่าพอ fault เกิดขึ้นปั้งนะครับที่ต้นที่ค่า1นะครับเราเอากระแสที่บัตร4เนี่ยมาคำนวณ R45 ใช้เวลาเท่าไหร่ในการทำงานคำนวณได้ไหมคำนวณได้แล้วใช่ไหมครับจากที่เรียนมาเมื่อสักครู่ใช่ไหมได้ปั๊บเราบวกพอบวกเราได้เวลาที่ R34 ควรจะทำงานไหมพอเราได้เวลาที่ R34 ควรจะทำงานเราคำนวณ TMS หรือ TDS ของ R34 ได้ไหมว่ากราฟมันควรจะอยู่ตรงไหนถูกไหมครับเราก็จะได้ Time Setting ของ R34 นะครับแต่ค่ากระแสที่มันเห็นมันก็เห็นกระแสเท่านี้แหละนะครับจากค่า Pick Up นะครับทีนี้ท่านนึกภาพนะครับ R45 เมื่อเกิดฟอลปั๊บ R45 หมุนปั๊บตัด R34 ตอนเกิดฟอลหมุนไปเหมือนกันถูกไหมครับรีเลย์หมุนไปเหมือนกันแต่มันยังไปไม่ถึงใช่ไหมครับ R45 ตัดก่อนปั๊บมันก็รีเซ็ตตัวเองนะครับถ้า R45 ไม่ตัดไปไงครับก็อีก 0.3 วิใช่ไหมครับอีก0นิดตรงเนี้ยนึกภาพนะครับแต่มันทำงานเสี้ยววินาทีเองใช่ไหมมันเร็วมากถูกไหมครับกว่าที่เราจะนึกภาพได้อะถูกไหมเป็นเสี้ยววินาทีนะครับตรง
ช่วงเวลาที่มันทำงานตรงนี้นะครับโอเคและในทางปฏิบัตินะครับการทำงานของเบเกอร์มีเวลาทริปบับอาร์คเหมือนกันนะครับสั่งตัดวงจรตัวรีเลย์เองก็ไม่ได้หยุดหมุนทันทีนะครับเราเรียกว่าเกิดโอเวอร์ทราเวลนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นรีเลย์แบบอยู่นำนะครับแต่ในรีเลย์อิเล็กทรอนิกส์หรือไมโครโปรเซสเซอร์ก็ไม่มีส่วนนี้ใช่ไหมมันก็ทำงานได้เร็วขึ้นถ้าเป็นรีเลย์จานหมุนเราจะดีเลย์ไทม์ไว้ 0.3 พอมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไมโครโปรเซสเซอร์เราอาจจะเลือก 0.2 ก็ได้ถูกไหมครับคือไม่อาจจะเผื่อได้น้อยกว่านะครับงั้น R3 4จะไม่ทำงานก่อน R4 5นะครับรวมทั้งเบเกอร์ R4 5ทำงานด้วยนะครับงั้นค่าที่เราเซตมาร์จิ้นตรงนี้ก็คือเผื่อหลายๆอย่างเข้าด้วยกันนะครับ